รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปอยู่กันที่ไหนเนี่ยพวกเธอไม่รู้หรือไงว่าถ้ามาสายเธอต้องเจอกับอะไรอยู่นี่เองสวัสดีค่ะหนูชื่อกะละแมค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะช่างเป็นเด็กที่พูดจาอ่อนหวานมากๆเลยนะคะแม่ตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่ขึ้นชั้นเรียนใหม่แม่จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยเฮ้ยสวัสดีค่ะหนูชื่อนีน่านะคะไม่มีเวลาคุยแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะอันตัวข้าพเจ้านี้มีนามก่อนว่าไก่จังค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่เธอยังพูดไม่จบเลยนะขอโทษทีค่ะก็ไก่จังเห็นเธอพูดจาชักช้ายืดยาดเหมือนคุณป้าของไก่จังนี่นาใครป้าฉันเหมือนป้าของเธอตรงไหนกันคะอุ๊ยขอโทษค่ะลืมไปเลยหนูชื่อว่าปุ้ยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะป้าปุ้ยฉันไม่ใช่ป้านะอุ๊ยขอโทษค่ะลืมตัวป้าก็มัวแต่บ่นอยู่ได้รีบไปได้แล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกนะก็บอกว่าไม่ใช่ป้านักเรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง10วินาทีจะเข้าเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะตึง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 เฮ้ยไม่มีเวลาแล้วรีบไปกันเร็วเข้าที่มาสายเตรียมพบกับคุณครูใหญ่ได้ขอบคุณค่ะตึง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 น้อยนี่เธอแค่ฉันมาจะต้องมาขัดขวางให้ฉันเข้าเรียนไม่ทันเลยใช่ไหมเธอจะเปล่าเนาะโอ้ยแล้วไก่จังไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิทีเนี้ยเลยสายกันหมดเลยเห็นมั้ยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจยังไงฮะขอโ
าเหวี่ยงไปทางนั้นมือฟาดไปทางนี้ไม่ตั้งใจตรงไหนนี่ทราบยักฉันแพ้เพลงแดนซ์น่ะพอได้ยินเพลงแดนซ์ทีไรร่างกายมันเต้นไปเองไม่รู้ตัวจริงจีขอโทษทีนะแก้ตัวน้ำขุ่นๆเชนยะเปล่าแก้ตัวนะฉันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะแกยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอแบบนี้มันต้องโดนมันต้องโดนเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะยังไงนี่นะเขาก็ขอโทษแล้วนี่นาพูดเร็วคนแรกก็สายกันซะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยนักเรียนที่มาสายทั้งหมดให้เขาไปยืนในเขตเรดโซนรอรับการลงทันซะดีๆครูใหญ่เขาน่ากลัวจังเลยนะวันแรกก็โดนซะแล้วเอ๊ะนั่นเธอจะทำอะไรอะกันล่ะแม่ใครจะไปยอมถือแล้วก็ตั้งแต่วันแรกกันแล้วเสียร่างการเปิดตัวของการ์ดแมนหมดฉันจะรีบวิ่งฝ่าเข้าโรงเรียนไปเลยฉันร้อยเป็นอย่างฉันนะรับรองไม่มีใครตามทันแน่นอนนะฮะดูนะสิดูเลยเรสโซนนี่นี่ดูนั่นดิฮะอุ้ยมันน่าอันนี้สิริงสิใช้วิธีนี้ก็ได้นี่เนาะแต่เราไม่มีชื่อตะขอนี่นากระเป๋าเก็บลมจัดไปเว็บเธอหมายถึงอันนี้หรือเปล่านักเรียนประถมก็มีของแบบนี้ติดตัวกันด้วยเหรอเนี่ยเรสโซนนั่นทางนั้นก็มีวิธีนี้ล่ะกระเป๋าเก็บต่อจัดไปอ้าวแถวนี้ไม่พลาดแน่นี่กระเป๋าป้าใส่อะไรไปบ้างเนี่ยเรสโซนนีน่าเคยเห็นผู้ใหญ่บางคนให้เงินยามหน้าประตูแล้วเขาก็ปล่อยให้ผ่านพวกเราลองดูดีมั้ยขอให้หนูผ่านเถอะนะคะแล้ว4คนที่แอบอยู่ตรงนั้นน่ะมาได้แล้วไม่ฉันว่าพวกเราคงต้องยอมรับชะตากรรมกันแล้วล่ะเอ้ยเดบกระเดบกระเดบพวกเธอทำผิดกฎข้อที่23ว่าด้วยการมาสายเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่มาโรงเรียนให้ทันแค่นี้ยังทำไม่ได้สมควรลงโทษให้ลาบจำคุณครูคะไก่จังสำนึกผิดแล้วค่ะได้โปรดอย่าลงโทษไก่จังหนักมากนะคะไก่จังเป็นแค่เด็กน้อยตาดำๆตัวเล็กๆไม่รู้จะทนได้สักแค่ไหนเธอเข้าไปเรียนได้เออขอบคุณค่ะเอ้าเธอ3คนน่ะจะไปไหนกันพวกเธอต้องเข้าไปรอรับการลงทันในเรสโซนเดี๋ยวนี้จริงอ่ะคุณครูคะพวกนี้เป็นเพื่อนของไก่จังเองค่ะอย่าลงโทษเขารุนแรงนักนะคะถ้าเขาเป็นอะไรไปไก่จังคงไม่สบายใจไปหลายวันถ้างั้นพวกเธอ3คนไปได้โอ้ยขอบคุณค่ะได้แล้วนี่ๆๆๆไก่จังเธอทำยังไงอ่ะครูเขาถึงยอมปล่อยพวกเราออกมาเนี่ยไม่รู้สิแต่คุณย่าเคยเล่าว่าตระกูลของไก่จังน่ะมีเสน่ห์พิเศษประจำตระกูลอยู่อย่างหนึ่งใครที่ได้สบตาด้วยก็จะใจอ่อนเห็นคุณย่าท่านเรียกว่าพลังเนสลายใจวิงวิงวิงหรอเอาละ
นักเรียนที่มาสายเตรียมรับโทษได้ใจเธอมากเลยนะไก่จังถ้าไม่ได้เธอพวกเราคงแย่แน่ๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะเรื่องเล็กรู้สึกว่าพวกเราสี่คนเนี่ยจะมีชะตาต้องกันนะเนี่ยถ้างั้นพวกเรามาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยดีมั้ยถ้างั้นเราก็ต้องมีชื่อกลุ่มมาสิใช้ชื่อกลุ่มว่าแก๊งสี่สวยรวยเสน่ห์ดีมั้ยดีมั้ยฉันว่าสี่อโนเนะดีกว่านะฉันว่าเกิร์ลโฟร์ดีกว่าสี่บุปผาไวเรดแย้มเป็นไงอะเอ๊ะชูยังตายอะไรกันเล่าสี่ใสไวกิ้งโฟร์แฟลวอสี่หงสยบมังกรสี่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงเด็กแหมชื่อเป็นรายการทีวีใช่ไหมและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพของโฟร์แองจี้สี่สาวแสนซนโฟร์แองจี้สี่สาวแสนซนนั่นเหรออ่ะกานิกาปูชื่อจ๊ะเก๋กูดูดีมิสเตอร์งั้นเอาชื่อนี้แหละ For Angie สี่สาวแสนสนกันนี้กับปู และทั้งหมดนั่นก็คือที่มาของ For Angie สี่สาวแสนสนที่จะมาสร้างความสนุกสนานอลหม่านบานตะไทยอีกมากมายอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปห้ามพลาดทีเดียวเชียวและที่สำคัญเด็กดีทั้งหลายไม่ควรไปโรงเรียนสายนะคะวันนี้เสนอตอนหัวหน้าห้องของเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Angel Town หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในตอนที่แล้วในที่สุดกะละแมไก่จังมีหน้าและป้าปุ้ยก็ได้มารวมกลุ่มกันเป็น4 Angie 4สาวแสนซนคราวนี้จะได้เริ่มเรื่องจริงๆจังๆกันสักทีเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกเรามาฟังครูใหญ่กล่าวต้อนรับกันค่ะใครไม่ตั้งใจเรียนจะต้องถูกลงโทษครูใหญ่เนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยน่านะสิไม่รู้จะดุไปถึงไหนนะเนี่ยนี่พวกเธอเงียบๆกันหน่อยสิเราเข้าแถวกันอยู่นะโทษป้าแค่คุยกันนิดหน่อยจะอะไรกันนักกันหนานะมีคนคุยกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เงียบเอาล่ะขอจบการปราศัยแต่เพียงเท่านี้วันพูดแค่นี้ดูมิสเตอร์แดซี่ดูหยุดไม่ได้ไม่นะไม่นะนี่นะนะเนี่ยแต่เรื่องสนุกสนานอลหม่านบานตะไทยยังไม่จบแค่นี้หรอกค่ะนี่วันนี้เริ่มเรียนวันแรกอ่ะกินร้อยมาฉันนึกว่าต้องเอาชีวิตมาทิ้งตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกซะแล้วทีเนี้ยจะได้เริ่มเรียนกันสักทีแล้วนะเฮ้ยเริ่มหน้าเบื่อแล้วสิไม่ว่าเฮ้ยคุณครูมาแล้วสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนขอแนะนำตัวก่อนครูชื่อครูติ๋มนะจ๊ะเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้สวัสดีค่ะครูคุณครูสวยจังเลยนะว่ามะฉันนึกว่าเราจะเจอครูโหดๆแบบครูใหญ่ซะอีกขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือกันนะจ๊ะค่ะอย่าเล่นแม่ฮะอะไรกินข้าวเที่ยงแล้วเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอคุณครูเพิ่งเข้าห้องเองอะตั้งใจเรียนหน่อยสิเอาละจ้านี่เป็นตารางการสอนของเทอมนี้เอาไปแจกกันนะเอ๊ะจะให้ใครรับผิดชอบดีล่ะเนี่ยจ
จริงสิงั้นเรามาเลือกหัวหน้าห้องกันก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะหัวหน้าห้องนั้นเหรอว้าวฟังดูเท่จังเลยถ้าเป็นหัวหน้าห้องทุกคนก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งนะสิถ้าได้เป็นหัวหน้าห้องเราก็จะจัดการเหล่าร้ายให้สิ้นซากไปเลยหัวหน้าห้องงั้นเหรอฉันนึกภาพตัวเองเป็นหัวหน้าห้องไม่ออกเลยอ่ะเป็นหัวหน้าห้องนี่ดียังไงหรอหัวหน้าห้องก็คือคนที่โดดเด่นที่สุดจนทุกคนต้องให้ความสนใจอะสิหัวหน้าห้องก็คือคนที่ทุกคนต้องฟังคำสั่งตั้งหาใครบอกหัวหน้าห้องน่ะคือคนที่มีพลังมากที่สุดตั้งหาก็ครูว่าพวกเธอคงเข้าใจอะไรผิดไปนะจ๊ะหัวหน้าห้องคือคนที่ช่วยครูดูแลเพื่อนๆในห้องต่างหากเลยจ้ามันก็เหมือนกันแหละค่ะเอาจ้าว่าแต่มีใครอาสาจะเป็นหัวหน้าห้องบ้างไหมล่ะจ๊ะหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะทุกคนเลยเหรอโอ้โหอยากเป็นเยอะกันอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะแล้วครูจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอะอย่างนี้สิคะครูให้ออกมาแสดงความสามารถแข่งกันใครชนะก็ได้เป็นหัวหน้าห้องยังไงล่ะคะก็ไม่เลวนะคะงั้นตกลงตามนี้นะคนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อพาริสนะคะกำลังขึ้นละมุนมุนจูงลังขึ้นบอกไปมากำลังขึ้นละมุนมุนจูงลังขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนเงินแต่ไหลกางแขนและลงตรงไปเงินไปรอบรอบตัวพร้อมไหมพร้อมไหมครูว่าพวกเธอเข้าใจอะไรผิดในจะเนี่ยโรงเรียนนี้มีแต่พวกประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยเนาะเธอว่าไหมเธอก็ไม่ปกตินี่นาแหมยายปกติเอาละจ้าคนต่อไปขอเชิญหนูปุ้ยจ้ะกระเป๋าเก็บตกจัดให้ทูเบ็บที่เคารพโรงเรียนของเรากำลังพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วห้องของเราจึงเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีความพร้อมอยู่เสมอก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะว่าในกระเป๋าของดิฉันเตรียมของไว้มากมายพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าครูหากาเบอร์ปุ้ยนะคะต่อไปขอเชิญกะละแมจ้ะแต่ละคนมีความสามารถน่าทึ่งกันทุกคนเลยนะจ๊ะเหลือไก่จังเป็นคนสุดท้ายแล้วเชิญไก่จังจ้าค่ะไก่จังนะคะไก่จังมีความฝันอยากเห็นทุกคนในห้องนี้มีความสุขไก่จังสัญญาค่ะว่าจะทำทุกๆอย่างเพื่อเพื่อนๆทุกคนขอฝากตัวด้วยนะคะเข้าใจแล้วล่ะจ้าถ้าอย่างนั้นครูขอตัดสินให้ไก่จังเป็นโอ้ยฟื้นพี่โกงค่ะไก่จังเล่นนอกกติกาใช้พลังเน่สลายใจวิ่ง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 อย่างนี้ต้องแจกใบเหลืองค่ะอ้าวทำไมล่ะก็เธอเป็นคนบอกให้แข่งการแสดงความสามารถเองไม่ใช่เหรอก็ความสามารถเธอมันขี้โกงนี่นาเราขอประท้วง yes ต้องเป็นฉันสิที่ได้เป็นหัวหน้าห้องนะไม่ได้ต้องให้ฉันเป็นนางหาไม่สิฉันควรจะเป็นที่หนึ่งไม่นักเรียนจ๊ะอย่าทะเลาะกันสิจ๊ะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันดีกว่านะจ๊ะโถ่จะทำไงดีล่ะเนี่ยเอ๊ะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยคือว่าเรากำลังเลือกหัวหน้าห้องกันอยู่นะคะใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูมีความสามารถพอที่จะรับตำแหน่งนี้ค่ะเรื่องการเป็นผู้นำง่ายๆแค่นี้เชื่อมือหนูเถอะนะคะ
ไก่จางก็เหมือนกันค่ะหนูทำได้ผมก็เหมือนกันครับหนูก็เหมือนกันค่ะทำได้ค่ะการเลือกหัวหน้าห้องไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนที่จะได้เป็นหัวหน้าห้องต้องได้รับการเลือกจากนักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้ต้องมีความรับผิดชอบเสียสละมีความเป็นผู้นำและที่สำคัญหัวหน้าห้องต้องเข้าอบรมจริยธรรมกับครูนับจากนี้1สัปดาห์เต็มดังนั้นครูต้องการคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นเอาละทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าสมควรเลือกใครเป็นหัวหน้าห้องรู้แล้วครับใครนี่ค่ะเสียงเป็นเอกฉันท์ดีมากเธอเป็นหัวหน้าห้องหนูเหรอใช่แล้วจะนีน่าแหมครูดีใจแทนหนูจริงๆด้วยจ้าที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั้งห้องอ่ะดีใจด้วยนะจ้าดีใจด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคือฉันเนอะยินดีด้วยนะจ้ามีนาเธอต้องทำหน้าที่ได้ดีแน่ๆพวกเราภูมิใจในตัวเธอนะกันนี้กับปูหัวหน้าห้องของเราเอ๊ะไงเป็นงี้อ่ะเอาละหัวหน้าห้องรีบมาเร็วอีก10นาทีครูจะเริ่มการอบรมแล้วเฮ้ยเฮ้ยคอตกอ่ะบ๊ายบายจ้ามีน่าพวกเราจะไม่ลืมเธอเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้นะจ๊ะพวกเราจะดูแลห้องให้เองทุกๆคนจ๊ะตบมือแสดงความยินดีให้กับหัวหน้าห้องคนใหม่ของเรากันหน่อยสิจ๊ะและแล้วนีน่าของเราก็ได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึงจะจำใจเป็นแต่ก็เหมาะสมดีนะคะเพราะนีน่าเป็นเด็กมีความรับผิดชอบต้องเป็นหัวหน้าห้องที่ดีแน่ๆเลยน้องๆอย่าลืมเอาอย่างนีน่านะคะแล้วติดตาม4 Angie 4สาวแสนสนได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ